าวันนี้นะครับผมเราไม่ได้ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือใครเลยแต่ว่าเราแอบมาดูพี่ๆกลุ่มจิตอาสาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าร่วมกตัญญูบกน.นเหนือครับวันนี้เขาร่วมมือร่วมใจกันรวมตัวกันเพื่อจะมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้ทั้งจิตอาสาเองหรือว่าคนที่เราไปช่วยเหลือเองจะซาบซึ้งกินใจหรือว่าสนุกร้อนใจขนาดไหนแล้วนะตอนนี้เราอยู่กับหัวหน้าใหญ่เลยเรียกว่าเป็นจิตอาสาตัวพ่อของร่วมกตัญญูเลยพี่เจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมธีรวัฒน์ กสิณเป็นกรรมการอาสาเขตรับผิดชอบคือบก.น.เหนือเขามีแบ่งการเป็นหลายๆเขตใช่ไหมใช่ครับแต่ละเขตจะมีคนรับผิดชอบเหมือนกันอ๋อบก.น.เหนือนี่คือพื้นที่ประมาณช่วงไหนพื้นที่ตั้งแต่เขตเหนือข้างบนพื้นที่ฝั่งโซนเหนือโซนเหนือครับมีลาดพร้าวหัวหมากบางกองเยอะหลายสอนอใช่ครับผมใช่แต่เมนหลักๆคือที่ผมดูแลรับผิดชอบส่วนมากวังทองคือบกน.4แล้วก็ข้ามเป็นบกน.3ครับมาแล้วมาคือแต่ละคือเขตเนี้ยมีกรรมการที่ดูแลของแต่ละคนแต่ละคนคือส่วนพื้นที่ส่วนพื้นที่แต่เราดูภาพรวมทั้งหมดดีจังเลยทำมากี่ปีแล้วพี่ก็ผมมาเข้า30แล้วครับ30ปี30ปีแสดงว่าพี่ทำตั้งแต่หนุ่มๆเลยฮะทำตั้งแต่จนตอนนี้ตอนนี้ลูกสองภรรยาอีกคนพี่ภรรยาคนเดียวครับพี่ทำไมพี่ถึงตัดสินใจมาทำจิตอาสาคือผมเจอปัญหากับตัวเองเรื่องผมเด็กนักเรียนปัญหาหลักคือญาติเสียชีวิตโอ้แล้วญาติเสียชีวิตต้องคือเอาศพกลับไปต่างจังหวัดเข้าไปติดต่อทำมูลที่หลายๆมูลที่เขามีตัวเลขมาแต่ผมมานึกถึงว่าถ้าคนที่ไม่มีตังค์มาเสียชีวิตในกรุงเทพยากมากที่จะเอาร่างกลับไปก็เลยคิดว่าช่วยเหลือตรงนี้มาดีกว่าก็เริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วก็มาเจอปัญหาตัวเองคุณพ่อป่วยพอเรามีกำลังปุ๊บเมื่อคุณพ่อป่วยเรามีกำลังมีศักยภาพเราก็ต้องดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็ช่วยเหลือคนอื่นประธานโทษพี่มีทั้งรถมีทั้งเครื่องแบบมีทั้งทีมงานเยอะแยะขนาดนี้เอาคนที่ไหนมาทำอ่ะไม่ใช่คนมีตังค์แต่คนมีที่คือมีใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับทำคนเดียวไม่ได้ก็โดยมีทีมงานมีพี่ๆน้องๆคนที่มีตังค์เห็นเราทำเขาก็รู้แล้วคนที่ใกล้ชิดเรารู้แล้วไปทำนี้หมดใช้จ่ายเท่าไหร่ถึงแล้วก็มาซัพพอร์ตให้เราบางทีนะไปแต่ละเคสกระเป๋าเองเหนื่อยตัวแล้วเหนื่อยแรงแล้วอ่ะต้องเขากระตันใช่ครับแต่มีความสุขถ้าเราไม่ตายเราก็สามารถและความดีไม่สามารถที่เอาเงินไปซื้อมาได้คุณมีเงินมหาศาลแต่คุณไม่ช่วยเหลือสังคมเลยนี่ก็ถ้าไม่มีประโยชน์กับสังคมครูพี่แล้วพี่ทำมาตรงนี้ประมาณ30กว่าปีแล้วครับจะเลิกเมื่อไหร่ก็ผมคิดว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังทำตลอดครับแล้ววันนี้พิเศษเลยคือวันนี้คือเป็นการรวมตัวกันของเราเหล่าพี่จิตอาสาใช่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอทำไมถึงปิ๊งไอเดียในการทำครั้งนี้ครับพี่คนไหนคือผมเป็นคนชอบความสนุกแล้วก็รู้จักกับหลายคนในที่ร้องเพลงปิ๊งขึ้นมาบอกน้องแต่งเพลงให้พี่เพลงได้ไหมเป็นสโลแกนของพวกพี่มาทำมาตั้งนานแล้วทำด้วยใจไปด้วยกันอันนี้คือชื่อเพลงไหมชื่อเพลงเลยครับชื่อเพลงว่าทำด้วยใจไปด้วยกันเออชัดเจนทำด้วยใจไปด้วยกันไม่ไว้วันอุปสรรคปัญหาช่วยชีวิตคนนั้นสำคัญกว่ามีความเมตตาทิ้งใจเหลือแทนและตอนนี้ผมเจอแล้วคนที่แต่งเพลงให้กับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูพี่ยุทธนากรเด่นมวลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ควงพี่เจพังชนะพันคนนี้ก็เป็นหนึ่งในอาสาร่วมกตัญญูเพลงทำด้วยใจไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของทางพี่จ้ำนะฮะเพราะว่าเขาให้เป็นสโลแกนคำนี้มาผมก็ไปนึกอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็มาทำเป็นงานบ้านด้วยเรามาทำในจุดนี้ด้วยจะช่วยผู้ประสบภัยในต่างๆมันทำให้มันคิดได้สำนึกในการเขียนของเราเนี่ยมันการมันหลั่งออกมาจากตรงนั้นผมใช้เวลาเขียนเพลงนี้ประมาณ15นาทีอุ้ย15นาทีเองเหรอพี่คนบางคนเขาแต่งเพลงเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ใครเราใช่ป่ะอย่างมากก็เป็นใบที่เราได้แต่งเพลงออกมาเร็วเพราะว่าเราได้ไปช่วยผู้ประสบภัยแล้วก็สิ่งต่างๆเราเนี้ยมันอยู่ในสมองเลยแล้วเพลงนี้ผมอยากจะเขียนเป็นขวัญกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับ
อาสากู้ภัยทั่วประเทศเพลงนี้เป็นเพลงที่ลุกเร้าและปลุกใจให้เราได้มีแรงใจและมีความกำลังใจที่จะทำระหึกเหิมในการต่อสู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้ว่างานตรงนั้นน่ะมันเสี่ยงขนาดไหนเราก็จะทำนี่คือปณิธานที่เราตั้งไว้ครั้งแรกที่ผมออกงานวันแรกนะวันแรกเป็นไงพี่เล่าจริงๆวันแรกเนี่ยใจนี่เต้นตุบๆแล้วก็ป๋าลือเนี่ยนะหัวหน้าหน่วยผมขับรถเร็วมากผมไม่เคยเชิญนั่งรถเร็วเนี่ยอันนี้ผมสงสัยจริงทำไมรถร่วมหรือว่ารถมูลนิธิพวกนี้ต้องขับเร็วแล้วแบบนี่ตลอดเวลาเลยพี่อันนี้จะบอกเล่าให้ฟังว่าที่ต้องขับเร็วแล้วขอทางไซเรนต่างๆเนี่ยทุกนาทีวินาทีมันคือความเป็นความตายของผู้ที่ประสบภัยอยู่นั้นคือมันทำงานแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าใครที่เจอรถมูลนิธิหรือว่ารถที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนกราบขอเถอะฮะแหวกทางให้เขาไปทันทีใช่ความสุขให้พวกเราเถอะฮะอาจจะเป็นญาติคุณในรถก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขากำลังไปช่วยใครแล้วก็วิทีเดียวมันคือความเป็นความตายเนาะต้องครับครั้งแรกเนี่ยพอไปเห็นเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทำไมรถต้องขับให้เร็วให้ทันเวลาตรงนั้นครับผมเพราะเคสที่ผมไปเคสแรกหนักเลยตรงแยกโคแก้วผมจำได้รถมอเตอร์ไซค์ประสานงานเลือดนี่นองเลยและเคสนั้นผมได้สามารถได้อุ้มคนขึ้นรถแบบได้อานิสงส์ด้วยตอนแรกผมเห็นพี่ยุทธออกเหตุพี่ยุทธพูดสุภาพมากใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวจะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับทีนี้พอมีประสบการณ์ไปช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยมันก็เลยมีไอเดียในการเขียนเพลงแล้วพอได้เนื้อเพลงเสร็จปุ๊บแล้วนักร้องที่จะมาร้องพี่เลือกยังไงก็คือทำโครงสร้างดนตรีมาบ้างก็คือให้อาจารย์ป๋องอัครินทร์เกียรติมณีเนี่ยอาจารย์ป๋องก็ตอบมาทันทีว่าเฮ้ยเพลงนี้เราทำบุญไปด้วยโอยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยอันนี้ส่งนี่มันส่งผ่านกับคนทำงานทางด้านดนตรีด้วยหรอครับพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บผมก็วางคอนเซ็ปต์นักร้องว่าเพลงนี้มันต้องแข็งแรงเลยคุยกับดีเจพังว่าพังก็แนะนำว่ามันน่าจะมีแบบเป็นผู้ชายเนาะเป็นสายผู้ชีวิตอย่างน้อยสุดก็ต้องเป็นสายที่เป็นแม่เหล็กหน่อยที่จะมีทําสื่ออย่างน้อยสุดออกไปก็คนรู้จักทั่วประเทศว่าตอนแรกผมก็ชั่งใจว่าเขาจะมาร้องให้เราวะอะไรผมโทรหาคนแรกเลยพี่หนวดสตออ๋อพี่หนวดสตอพี่หนวดครับผมขอความอนุเคราะห์ว่าจะขอใช้เสียงพี่หนวดมาร่วมร้องเพลงพี่หนวดแบบได้เลยครับผมทันทีเลยพี่ยินดีเลยครับโอ้โหแล้วพี่ป๋องนภเนียนโทรไปเอกพี่ป๋องครับอย่างงี้ว่าจะขอความอนุเคราะห์นี้พี่ป๋องได้แน่น้องได้2คนแล้วนะตอนนี้ก็หาอีกพี่ถนอม3โทนโอ้โหพี่ถนอม3โทนมาทำงานกับผมนะผมแต่งเพลงให้แกอยู่ในค่ายเดียวกันพี่น้องก็ไม่มีปัญหาน้องมาเลยจัดมาวันไหนพี่น้องรับปากประสานแล้วได้แต่ละคนในตัวพ่อของวงการเพื่อชีทั้งนั้นเลยพี่ธันวาลศรีธนูได้เลยน้องวันไหนบอกพี่เลยโอ้โหพี่ธันวาลรับปากผมใส่แล้วคือคนนี้รับปากโดยไม่คาดคิดนะเขาอาจจะมีงานเยอะตอนนั้นคนที่5นี่เกินคาดคิดพี่หนูวิเตอร์โอ้ตัวพ่ออีกแล้วพี่หนูวิเตอร์นี่เกินคาดคิดหนูแบบได้ยุดได้วันไหนบอกพี่มาอะไรเงี้ยแต่พี่หนูเนี่ยจะบอกว่าอย่าส่งเส้นร้องสดจนดนตรีมาอย่าพี่จะร้องในห้องอัดพี่เองคนที่6พี่ปีเตอร์ฟอร์ดีไฟโอ้ยนี่ก็ตัวพ่อพูดปุ๊บตอนตอบรับปั๊บเลยครับแสดงเบ็ดเสร็จทั้งหมดเพลงนี้มีนักร้องตัวพ่อถึง6คนผมท่านครับมิวสิก MV นี้เป็นกำลังใจให้กับผู้ภัยเดี๋ยวเราได้ฟังกันแน่ๆเพลงนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรบกวนพี่ยุทธนานแล้วเดี๋ยวพี่ๆเขาจะไปเตรียมตัวถ่ายทำเอ็มวีกันเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ๆไปเตรียมตัวแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพในการมาฝากกันจ้าอาสาไม่ได้มีแค่ผู้ชายสาวสาวสวยก็เป็นจิตอาสาได้ใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงอยากมาทำจิตอาสารู้สึกว่าการทำอาสาเนี่ยเหมือนว่าแบบเราทำได้ตลอดตั้งแต่จำความได้คือหนูอยู่บนรถกู้ภัยเกิดมาสามเดือนแวะออกจากท้องแม่มาหนูจะเป็นจิตอาสาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณอาแล้วก็คุณแม่พี่ชายคืออยู่กับการนี้มาตลอดและหนูก็แบบยังเด็กกระโดดขึ้นรถเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่กลัวหรอใช่เห็นคนเจ็บเห็นคนป่วยเห็นเลือดเห็นอะไรไม่กลัวไม่ค่ะคือจริงๆแล้วอย่างเงี้ยถ้าแบบว่ามีแต่พวกผู้ชายทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าสมมติว่าในกรณีที่เคสที่สมมติเราเจอเคสผู้หญิงอย่างเงี้ยมัน
ผู้ชายก็ทำงานลำบากเนี้ยเราคนนึงถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี้ยเราค่อนข้างเข้าถึงเขาได้ง่ายมากบางทีมันจะต้องมีการจับมือต้องกลัวกันในการอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกกลัวไหมเราแรกๆเราก็ยังไม่กล้าหรอกเราก็กลัวนะแต่ว่าเราก็พออยู่ไปนานๆอย่างเงี้ยพอเราเริ่มเห็นวิธีการทำวิธีการอะไรของเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชินแล้วก็ชินกับคนไปนี้ไปอีกสักคนอีกสักคนแล้วทำนานหรือยังยังไม่นานค่ะยังไม่ถึงปีเลยค่ะไม่ถึงปีแล้วทำไมถึงเลือกมาทำอ่ะอยากช่วยเหลือสังคมจริงอ่ะตัวเองก็ผิวขาวขาวไม่กลัวดำไม่กลัวเลอะเทอะไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะฮะของจิตอาสาสาวๆนะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปนะจ๊ะสู้ไปสู้สู้สู้ไปสู้สู้ทีละแล้วไปรู้ไปใครรู้ไปใครทำด้วยใจไปด้วยกันไม่ไว้วันอุปสรรคปัญหาช่วยชีวิตคนนั้นสำคัญกว่ามีความเมตตาตอนนี้นะฮะอยู่กับหนุ่มท่านหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งในจิตอาสาได้ข่าวว่าผ่านเคสมาเยอะแยะมากมายใช่ครับตั้งแต่เกิดมาประมาณกี่เคสแล้วพี่ผมไม่เคยนับไม่เคยนับแต่ผมนับก็ถ้าเอาง่ายถ้าเป็นสแตมป์เซเว่นนี่แรกหัวเซเว่นอ่ะกี่ปีกี่ปีมาเกือบ10ปีแล้วบางทีเรามีการว่างเว้นไปบ้างแต่เวลาเราเจอคนเจ็บเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยไปทำไม่ร้องพี่เคยเจอเคสอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันแปลกๆมันไม่ธรรมดาหรือว่ามันลำบากบ้างไหมพี่คือไอ้เคสแปลกๆก็ธรรมดาไหมเคสทุกเคสอะมันคล้ายกันนะพี่ผมมันจะเจอเคสรถชนอะไรเงี้ยแต่บางทีบางครั้งอุปสรรคการทำงานมันก็มีบ้างผมเคยนะอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์จริงของผมนะเคยมีเคสนึงฝันนิดนึงมันมีเคสนึงที่ว่าสามีกำลังขับรถกลับบ้านปรากฏว่าไปชนเบรีเออร์แล้วเสียชีวิตพอเสียชีวิตปั๊บผมเองยืนอยู่ตรงนั้นก็ผมไม่มีอาสาคนไหนที่กล้าต่อโทรศัพท์ผมอ้อมบอกว่าผมขอเองผมขอคุยเองเพราะการที่เราจะคุยกับญาติอะมันต้องมีจิตวิญญาณนะพี่เพราะไม่โทรไปฮัลโหลครับเพราะสามีคุณตายแล้วครับเฮ้ยเป็นพี่คิดไงตกใจดิเออนั่นแหละมั้งครับพอผมโทรไปสวัสดีครับผมโทรจากอาสาสมัครนะครับเนื่องจากแฟนคุณพี่เกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้กำลังอยู่การดำเนินการส่งโรงพยาบาลแต่คือเขาอะจบแล้วมันก็เป็นการเตือนใจพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราคุยด้วยเสียงเราสั่นนะพี่มันตะอื้นอยู่ในใจว่าเราต้องโกหกครับโกหกว่าพอพันยาก็มาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บเขาก็ร้องไห้ไหนอาสาคนไหนที่โทรไปบอกเขาว่าแฟนเขาไม่เป็นไรแล้วไหมแฟนเขาถึงตายรู้นี่เลยคือผมพูดตรงนะผมแอบไปร้องไห้นะคือผมรับไม่ได้ที่ผมเจอเขาทำนั้นอยากทำงานอาสากู้ภัยเราไม่อะไรแต่เราได้ความสบายใจที่เราทำไปแล้วประโยชน์เกิดสังคมจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์ของเราคือจุดหมายเดียวกันเราไม่ได้มองว่าคุณเป็นใครคุณรวยคุณจนถ้าตามใจคุณประสบภัยผมเชื่อว่าพวกผมนี่แหละจะเป็นกลุ่มแรกที่จะไปถึงตัวคุณไวที่สุดพวกผมนี่แหละจะเป็นกลุ่มแรกที่จะไปถึงตัวคุณไวที่สุดทำด้วยใจไปด้วยกันไม่ไว้วันอุปสรรคปัญหาช่วยชีวิตคนนั้นสำคัญกว่ามีความเมตตาทิ้งใจเพื่อแผ่ทำด้วยใจไม่หวังผลจิตเป็นกุศลตั้งมั่นแน่วแน่ตามกับเพลงนี้ได้นะครับใน channel สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของมูลในทีมรุ่นกตัญญูได้เลยนะฮะชื่อเพลงว่าทำด้วยใจไปด้วยกันไปแล้วไปบ้านชีวิตอุทิศเพื่อสังคมเพื่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกเดียวกันใจเกินล้านมาทำงานอย่างมุ่งมั่นยอมเสียสละความสุขสบายยังมีคนที่ทุกคนเวทนาความเสี่ยงความตายเป็นตายเท่ากัน